นี่คือ23นะครับจากทั้งหมด25นะครับจะเต็มหรือไม่ครับใจเย็นๆครับนิ่งๆครับไปครับบรูเน็ตบริยอนส์ค่ะทุกคนครับอีก2แล้วนะครับจะทำเต็มในหมดนี้นะครับนี่คือ24ครับรอนะครับไปครับ Princess of the French Court ค่ะถูกต้องแล้วครับคะแนนสุดท้ายนะครับและขณะนี้ไม่ต้องข้ามแล้วนะฮะผลักดันตรงด้านนี้เรื่องกดดันเอาหมดเลยครับตอบอย่างเดียวเจออย่างเดียวนะครับ25คะแนนเต็มนะครับกับคุณซันนี่หงนะครับตรงนี้ในหมวดนี้จะได้หรือไม่นะครับไม่ต้องข้ามนะครับไม่ต้องข้ามนะครับหายเจอครับแล้วเอาคำตอบที่ใช่ออกมานะครับนิ่งๆใจเย็นๆครับมีเวลา3วินาทีนะครับไปครับ Princess of Cambodia ถูกต้องครับตรงนี้นะครับคะแนนแต่ละคะแนนนี่มันยากมากนะ3วินาทีแล้วมันบีบบังคับบีบเค้นอะไรหลายอย่างนะแล้วทั้งชุดทั้งชื่อการจำต่างๆนะครับโอ้โหเป็นยังไงเอาบอกสักนิดนึงดีใจไปหาคุณแม่ดีกว่าขอให้ท่านอนุญาตนะครับเชิญเลยโอ้โหเอาแล้วนะฮะทางด้านนี้นะครับเริ่มต้นมาแล้วตรงนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของตุ๊กตาบาร์บี้นะฮะเอาแล้วนะให้กำลังใจกันต่อไปนะครับและหมวดแรกก็ทำดีมากเหลือเกินนะครับ25คะแนนเต็มนั่นหมายความว่าเริ่มต้นตรงนี้นะครับแฮปปี้จาก D-Tag ก็มอบให้เลยนะครับพิเศษ 10,000 ครับลองมาลุ้นต่อนะฮะว่าในหมวดต่อไปซึ่งจะเป็นหมวดที่พลิกผันนะครับ3หมวดนะฮะถ้าต้องการเต็มต้องเปิดแล้วก็เจอเลยแต่ถ้าพลาดเป็น0ตกรอบนะครับตกรอบนะฮะถ้าหากว่ามี0เกิดขึ้นในหมวดใดก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี้ไม่มีปราณีใครนะครับนอนอย่างนี้เป็นแนวนอนก็เลยเดาไม่ถูกทีนี้จริงๆแล้วตัวเองชอบเลข5อยากเปิดเลข5ก็จะไปอยู่บนนู่นเลยแต่ว่าไม่น่าจะมีอะไรก็พอดีนึกถึงเลข17เพราะว่าตอนที่แข่งแฟนพันธุ์แท้บาร์บี้คำตอบสุดท้ายเป็นวันที่ของที่สแตมป์ครั้งแรกก็เป็นวันที่17ค่ะเอาเหตุผลอะไรที่ไม่เกี่ยวกับตัวนี้เลยนะทักตัวเลขหนึ่งมาให้เกิดแล้วก็ตอนได้ร่วมแข่งเทปพิเศษวันแม่เทปรับแม่ตอบแทนพระคุณแผ่นดินตอนภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอะค่ะท่านทรงใช้ทานพระกรพยุงพระองค์ได้ตอบเป็น2517โอ้โหก็เลยคิดว่าน่าจะลองเลข17ดูอะค่ะเผื่อจะเห็นอะไรบ้างแต่ว่าไม่รู้จะเดายังไงนะฮะเอาเลขที่เราคิดว่าจะเป็นสิ่งที่จะเป็นนำโชคสิริมงคลให้กับเรานะเอาลองดูนะครับ17จะเจออะไรนะครับควรจะเห็นอะไรบ้างหรือไม่นะครับเปิดครับดำดำขาวๆอย่าเจอแล้วกันอุ๊ยอะไรครับมีผลไหมครับดูได้นะจะมุมไหนได้นะครับคิดว่าเป็นอะไรครับกล่องโฟมค่ะกล่องโฟมคิดว่าเป็นกล่องโฟมหมายความว่าไงครับมันคืออะไรมันไม่มีตุ๊กตามันมีแต่กล่องมีแต่กล่องครับไม่มีตุ๊กตาเปลี่ยนมุมไปดูไกลๆบ้างครับจากที่ครอสอัพใกล้เลยนะฮะซึ่งไม่ทราบว่าการเปิดตรงนี้ดีหรือไม่ดีนะครับแต่เนื่องจากสะสมคะแนนไว้2หมวดอย่างดีนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับอยู่ดีๆตอบถูกไอ้เมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องเลยนะคือวัสดุที่ใช้ทำตุ๊กตาบาร์บี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่3แบบด้วยกัน3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยคือไวนิลไวนิลนี่เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็แบบที่2เนี่ยจะเป็นพอร์ซิเลนพอร์ซิเลนเนี่ยเราเรียกว่าเครื่องกระเบื้องเคลือบเป็นวัสดุที่2แล้วก็วัสดุใหม่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีเมื่อปี2000คือซิลสโตนซิลสโตนเนี่ยเป็นส่วนผสมระหว่างไวนิลกับพอร์ซิเลนจะดูสวยกว่าพลาสติกแต่จะไม่บอบบางเท่าพอร์ซิเลนคือตกแล้วไม่แตกแต่เป็นพอร์ซิเลนเนี่ยตกแล้วแตกที่เห็นเนี่ยเป็นภาพกล่องโฟมเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นกล่องโฟมที่ใส่ตุ๊กตาพอร์ซิเลนคนนี้พยายามที่จะบอกว่ามีอะไรบ้างครับตัดอะไรออกไปหรืออะไรยังไงก็จะตัดไวนิลออกตัดซิลสโตนออกเพราะว่าทั้ง2อย่างเนี้ยใช้กล่องกระดาษหมดพูดแต่เดี๋ยวก่อนที่เป็นไวนิลมันก็จะมี2ตัวเหมือนกันที่ใช้กล่องโฟมเพราะสังเกตตรงนี้มันจะมีจุดๆนะคะจุดๆบนกล่องโฟมเนี่ยเนี่ยค่ะมีจุดๆอะไรเกิดขึ้นตรงนี้นะท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้หลบเลยนะฮะตรงนี้มีจุดๆอะไรนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็มีเหมือนกันโอ้โหตะกี้ถ้าเราดูแล้วก็คงไม่ได้มาเห็นนะฮะพอที่ปุ๊บเราก็เลยพออ่านดูตาว่ามันมีจุดๆอะไรทางด้านนี้2จุดอันนี้มันแสดงให้เห็นว่ากล่องโฟมอันนี้จะต้องเป็นกล่องโฟมที่ใส่ตุ๊กตาพอร์ซิเลนรุ่นแรกๆเท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นหลังๆเนี่ยโฟมเนี่ยจะเรียบหมด
เขาจะไม่ทำเป็นรูๆเป็นลอยๆแบบนี้ค่ะทั้งหมดในคอลเลกชันพอสเลนเนี่ยบาร์บี้ทำมาทั้งหมด11คอลเลกชันมีตุ๊กตาทั้งสิ้น31แบบก็ยังจะอยู่ค่ะแต่ที่เป็นกล่องโฟมมีลอยๆอย่างเงี้ยจะมีอยู่3คอลเลกชันแรกๆเท่านั้นโอ้โหเอาละครับสงสัยน่าจะตัดเราจะได้รู้นะครับว่าอาจจะมีการปอบเกิดขึ้นอยู่หรือไม่ตรงนี้นะอาจจะตัด7คอลเลกชันหลังทิ้งไปเลยเพราะว่า7คอลเลกชันหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเนี่ยเนื่องด้วยว่าราคาค่อนข้างสูงเขาจะใช้กล่องโฟมเนื้อดีเลยคือเรียบเวลาคุณครับที่ผมได้อันนี้พูดต้องเรื่องนิดนึงนะได้ตุ๊กตามาแต่ละตัวนี้เราก็เอาตุ๊กตาไปตั้งโชว์เรื่องต่างดูเขาคือกล่องเกิงคุณยังมาดูอีกก็มีจุดอะไรนี่เลยเหรอตอนแรกที่ได้ตุ๊กตามาแต่ละตัวนะคะจะไม่แกะคือจะดูทั้งกล่องงั้นก่อนแล้วก็จะพิจารณากล่องก่อนใช่ค่ะประมาณ1อาทิตย์แล้วหลังจากนั้น1อาทิตย์ค่ะดูกล่องก่อนนะเธออยู่ในนี้นะเธอมาจากอะไรลักษณะยังไงแล้วไงฮะแกะแล้วจะ1อาทิตย์มาทำไงฮะบางตัวเนี่ยบางรุ่นเนี่ยจะไม่ซื้อตัวเดียวด้วยจะซื้อ3ตัวเพราะที่เหมือนกันซื้อ3ตัวเลยทำไมฮะตัวนึงแกะโชว์อีกตัวนึงเก็บไว้ทั้งกล่องอีกตัวนึงปิดฝาแล้วใส่เข้าตู้เป็นคอลเลกชันเชิญต่อครับแล้วถ้าตัดรุ่นหลังออกไปเอาเฉพาะรุ่นแรกเลยนะคะก็จะเหลือตุ๊กตาอยู่ประมาณ12ตัวค่ะประมาณตอนนี้ถ้ามีอยู่ในใจมีอยู่12ตัวค่ะโอ้ยังเยอะอยู่นะครับถ้าเกิดมาถูกทางก็ยังเยอะอยู่มีจุดตรงนี้จุดนึงที่จุดไหนล่ะครับเนี่ยแล้วก็เห็นมันจะปื้นๆตรงนี้มันเป็นร่องสำหรับวางตุ๊กตาค่ะมีร่องอะไรครับตรงนี้ค่ะมันเป็นเงาต้องมองไกลๆถึงจะเห็นนะโอ้โหมีร่องอะไรนะเมื่อกี้เราเห็นก็มีร่องอันนี้เราพอจะเห็นชัดแหละเป็นเส้นๆอะไรไม่รู้ล่ะครับอยากตอบอะค่ะอยากตอบนะครับโอ้โหอยากตอบนะครับอย่าลืมนะครับว่า2หมวดเต็มถ้า2หมวดที่เหลือนะฮะตอบหมวดนี้นะด้วยความอยากตอบแล้วไม่ถูกข้อต่อไปถูกมั้ยครับตอบแล้วไม่ถูกเป็นแบบเต็ม2ไม่เต็ม2นี่ก็เสร็จเหมือนกันครับตรงรอยตรงที่บุ๋มลงไปตรงนี้ต้องเป็นที่วางตุ๊กตานะคะแล้วตรงนี้ต้องเป็นที่เสียบอะไรสักอย่างนึงซึ่งเป็นองค์ประกอบในตัวตุ๊กตาแล้วตอนนี้ที่เห็นเด่นชัดมากเลยเนี่ยมันเป็นร่องถ้าเปิดใบนี้ก็ต้องเห็นช่องต่อกันแล้วถ้าเปิดอันบนก็ต้องเจอช่องเดียวกันอีกเพราะมันเป็นกล่องรูปทรงยาวไม่เจอตุ๊กตาแน่เลยตุ๊กตาจะอยู่แถวนี้ที่คิดไว้อาจจะมีตัวนี้ค่ะที่น่าจะเป็นไปได้แปลว่าตอนนี้12ตัวเหลือตัวเดียวแล้วล่ะน่าจะเป็นที่วางขาใหม่ขอตอบค่ะขอตอบนะครับโอ้โหเราตามไม่ทันแล้วตอนนี้งงมากเลยครับเพิ่งมาแบบเยอะแยะมากมายนะแบบระยะแล้วก็มาเป็น12ตัวแล้วก็มาดูเห็นจุดเดียวนะเราก็ไม่เห็นอะไรนะครับแล้วก็ไปเห็นจุดเห็นร่องอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้มันเป็นร่องเป็นจุดได้ยังไงนะแล้วท่านบอกมาขอตอบนะตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่า0หรือ75นะครับเป็นไม่ได้หลายทางนะครับถ้ามากมากเลยถ้าน้อยนี่น้อยขาดใจเลยนะฮะตัวนี้มันแสดงถึงความผิดพลาดของบริษัทแมทเชลด้วยเพราะว่ามันเป็นชุดที่ผลิตแล้วในปี1960แล้วเอามาผลิตรีโปรดักชันใหม่ในปี1990เพื่อให้ตุ๊กตาพอสเลนแต่ว่าบริษัทแมทเชลเนี่ยเขียนที่หน้ากล่องนะผิดเขียนว่าเป็น1961ซึ่งจริงๆแล้วต้องเขียนว่า1960แต่เขาก็ไม่ยอมแก้ขอตอบค่ะขอตอบนะครับเอานะครับมาเชียร์นะครับว่าไหนๆตอบไม่ขอให้ถูกไปเลยนะครับอย่าเป็นศูนย์นะฮะใจคอนะของท่านผู้ชมนี่คงจะไม่ดีเลยนะครับเราหวังว่าให้ถูกนะครับแม่พนมมือขอพรไม่ทราบว่าจะขอพรจากอะไรนะในใจเดี๋ยวคงจะถามนะครับพร้อมนะครับตอบครับ Solo in the spotlight ค่ะ Solo in the spotlight ใช่ค่ะตอบไปแล้วเรียบร้อยก่อนตอบนั้นแฟนนี่คงไม่รู้หรอกว่าคุณแม่เขาได้ควักยาดมขึ้นมาดมเรียบร้อยแล้วได้เก็บลงไปแล้วพนมมือเหมือนกันหมดเลยนะครับจะถูกเพื่อเต็มอีกตรงนี้เพื่อเป็น75แล้วบอกว่าเก่งจริงๆหรือในที่สุดพลาดเป็น01หมวดนะครับคำตอบนะครับคุณธนาปลายปีนะครับเพื่อค้นหา5
านนะเข้ารอบนะครับจาก23ท่านนะครับแปลว่าแซนดี้หงนะครับขานี้ได้สร้างอะไรเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ3หมวดติดกันนะครับเต็ม3หมวดนะครับ25 3หมวดเป็น75คะแนนโอ้โหแม่เวลานี้นะยังไม่ขอเฉลยสารนะคุณแซนดี้หงมาใกล้ๆเพราะว่ามีไมค์มาด้วยผมมาถามคุณแม่ดีกว่าเอาไมค์ไว้ใกล้นะฮะนะฮะคุณแซนดี้หงอยู่ด้านนี้คุณแม่รู้สึกไงบ้างครับดีใจมากค่ะดีใจแล้วก่อนจะต่อเรื่องมันผิดขึ้นมาทำไงคุณแม่ครับเขามั่นใจว่าถูกคุณแม่ก็มั่นใจเหมือนกันตั้งใจว่าจะทำคะแนนเต็มร้อยโอ้โหเงินที่ได้จะไปทำบุญหมดเลยเดี๋ยวก่อนแล้วจากนี้เอายาดมมาพักดมทำไมถ้าว่ามั่นใจดมทำไมดมทำไมมั่นใจมันจะเป็นลมคนมั่นใจจะเป็นลมมั่นใจมากเลยมั่นใจนะแต่แม่ไม่ไหวแล้วนะโอ้โหเอาละครับตอนนี้นะครับ75คะแนนแล้วนะมาทางด้านนี้เลยเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมนะขออนุญาตคุณซันนี่ผมอยู่ตรงนี้นะฮะทำคะแนนเต็มหมดเลยตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งต่างที่จะลุ้นในหมวดต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขณะนี้นะได้เกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างตรงนี้นะครับคุณแทนคุณครับ72ไปแล้วครับไม่พอเพียงครับนั่นหมายความว่าตรงนี้นะครับคุณแซนดี้หงนะครับในหมวดต่อไปนะครับถ้าตอบผิดเป็น0ยังมี75เท่ากับคุณพงเทพดราก้อนบอลยังมีโอกาสลุ้นได้เอานะครับตอนนี้ก็มอบอีกแล้วนะครับแฮปปี้จากดีแท็กนะครับอีก 10,000 เป็น 30,000 แล้วครับและต่อไปนี่สำคัญเลยเพราะถ้าหากว่าเกิดอีก1หมวดเต็มนี่จะกลายเป็น 100,000 อย่างที่คุณแม่บอกเลยนะฮะเอานะฮะได้ลุ้นแล้วนะครับฮะคุณแซนดี้หงตอนนี้เป็นไงบ้างอะนะอยากเห็นค่ะว่าเป็นโอ้ยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวเขาชันดีเขาชันดีตรงนี้คิดว่าเป็นไม้ตรงนี้ต้องเป็นที่วางตรงนี้มีจุดต่างๆจะมีวางนี่ฉะนั้นของหลบนิดนึงนะแล้วตรงนี้จะเป็นแนวขึ้นไปตุ๊กตาถ้าตามรูปแบบนี้น่าจะอยู่ฝั่งนู้นน่าจะอยู่ฝั่งนี้ที่เป็นบาร์บี้ตรงนี้นะฮะเอานะครับลองเปิดดูทางด้านนี้หน่อยนะฮะว่าจะเป็นที่นี้เลยนะฮะแล้วเห็นทั้งหมดก็จะไม่รู้อยู่แล้วนะคือเอาว่าเห็นทั้งหมดก็ไม่รู้นี่เห็นอยู่ส่วนนี้เท่านั้นเองนะฮะว่าจะเป็นเส้นเนี่ยเป็นเส้นจริงๆขึ้นมาด้วยจริงๆเลยนะฮะเป็นเส้นเดี๋ยวลองดูว่าจะมีบาร์บี้หรือไม่นะครับยังเป็นกล่องโฟมอยู่เลยนะครับเอาเปิดอีกแถวนึงนะฮะว่าจะเจอไหมครับโอ้โหอ้าวมาเจอทางด้านนี้ครับเขาดูเลยครับนี่ทำไมทางด้านนี้ออกมาเปิดหมดเลยนะครับแม่สุดยอดเลยนะครับ75คะแนนเต็มจิ๊กซอที่เห็นคือภาพของตุ๊กตาบาร์บี้ที่ชื่อว่าโซโลอินเดอะสปอตไลท์โดยในส่วนที่คุณแซนดี้เปิดได้นั้นคือบริเวณกล่องโฟมซึ่งมีร่องสำหรับวางขาไมโครโฟมซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับตุ๊กตาตัวนี้ Solo in the Spotlight วางจำหน่ายครั้งแรกในปี1960ในราคาตัวละ3ดอลลาร์และได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากความคลาสสิกของชุดนักร้องรัดรูปสีดำมีประกายส่วนชายกระโปรงบานประดับด้วยกุหลาบสีชมพูสวมสร้อยคอไข่มุกและถุงมือสีดำแต่ Solo in the Spotlightตัวที่เป็นคำถามนี้เป็นตุ๊กตารีโปรดักต์ที่ผลิตขึ้นมาใหม่ในปี1986จากพอสเลนหรือกระเบื้องเคลือบคะแนนรวมได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณแซนดี้หงต้องถือว่าได้เปรียบมากๆเราสมมุตินะฮะเล่นๆว่าจะเกิดเหตุอะไรได้บ้างนะครับถ้าทำคะแนนในข้อนี้ได้เต็มอินนะครับ100คะแนนเต็มที่1แน่นอนนะครับเข้ารอบแน่นอนถ้าบังเอิญพลาดนะเอาร้ายแรงที่สุดนะเป็น0เลยนะก็จะเป็น75นะครับติดที่4ร่วมนะฮะ2ท่านยังเกาะกลุ่มเข้าไปนะครับโดยไปลุ้นคุณกสิตินะครับว่าถ้าคุณกสิติทำสูงกว่า75คุณแซนดี้หงก็ยังเข้าได้ด้วยโอ้โหถือว่าได้เปรียบมากนะยกเว้นคุณกสิติทำน้อยกว่า75ก็ตกรอบเองเพราะฉะนั้นแซนดี้หงนี่ทำอย่างไรนะฮะน่าจะเข้ารอบหมดน่าจะมีโอกาสเข้ารอบหมดแล้วก็น่าจะเป็นคุณพงเทพได้เข้ารอบด้วยนะฮะดูขนาดนี้เป็นอย่างนี้อยู่เอาละฮะตรงนี้นะครับตุ๊กตาบาร์บี้เป็นไงครับชื่อว่านะครับตัวนี้จะเล่นอย่างไรนะครับแล้วแต่ว่าจะสะสมมากหรือน้อยนะครับหรือจะลุ้นนะครับเพราะยังไงน่าจะเข้ารอบนะฮะหมายเลขอะไรครับขอเลขที่ชอบแล้วกันค่ะหมายเลข5ค่ะหมายเลข5นะครับเนื่องจากว่าขนาดนี้นะฮะเล่นอย่างไรแม้กระทั่งผิดหมดก็เข้ารอบจึงได้เปรียบแต่ว่าจะเล่นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเปิดครั้งเดียวจะตอบหรือไม่ตอบตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับได้แต่งงานกับเจ้าชาย
ในใจตอนนี้คิดยังไงอยู่ครับว่ามีกี่ตัวกำลังนึกถึงซีรีส์ที่ได้แต่งงานกับเจ้าชายนะคะคือในซีรีส์ที่ได้แต่งงานกับเจ้าชายเนี่ยมันก็จะมีเยอะมากพันเซล1ซินเดอเรลล่า2 Sleeping Beauty 3เยอะกันเรื่อยๆแล้ว Snow White 4 Beauty 5 Little Bo Peep โอ้โห6จะเล่นอย่างไรครับคือยังไงก็ไม่มีตกรอบแต่จะลุยเพื่อแลกกับ100คะแนนหรือไม่หรือจะเปิดเพื่อเอาคะแนนสะสมซึ่งก็ไม่จำเป็นแต่รู้แน่หันไปดูใครครับกองเชียร์และกองเชียร์ทางด้านคุณแม่ด้วยคุณแม่ยกนิ้วเลยคุณแม่ยกนิ้วเลยคือถ้าหากว่าคุณแซนนี่หงนะค่อยๆหาไปเรื่อยๆคะแนนก็จะมีพอสมควรที่จะเข้ารอบจะทำให้คุณพงเทพ75คะแนนเนี่ยลำบากแต่ถ้าเกิดตอบแล้วลุ้นผิดไปเลยนะคุณพงเทพก็ได้เปรียบว่าเกาะกลุ่มไปด้วยแล้วมาลุ้นคุณกสิติว่าต้องได้มากกว่า75แต่ถ้าได้100เต็มนี่ก็คุณพงเทพก็เสียวไส้ไปลุ้นกับคุณกสิติจริงๆอยากตอบตัวที่ตัวเองชอบอะค่ะในเรื่องของ Fairy Tale อะค่ะแล้วก็อย่างลาพันเซลเนี่ยไม่ชอบเพราะว่ารู้สึกว่าทำไมต้องรอเจ้าชายอยู่บนหอคอยก็จะตัดลาพันเซลออกก่อนนะคะนี่พยายามความชอบส่วนตัวเข้ามาบวกครับค่ะส่วนซินเดอเรลล่าก็รู้สึกว่ายอมทนให้แม่เลี้ยงกดขี่มากเกินไปโดยที่ไม่คิดที่จะต่อสู้ก็ไม่ชอบเหมือนกันตัดออกเหมือนกันค่ะ Sleeping Beauty เจ้าหญิงนิทราก็รอนานเกินไปโอ้โหตอนนี้หลายเหตุผลแล้วครับไม่ชอบเหมือนกันตัดออกค่ะตัด3ตัวนี้ออกก่อนเลยนะคะส่วน Little Bo Peep เนี่ยเป็นเรื่องราวของมีแกะมีอะไรก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องเพราะว่ามาลมกระสีคุณสมบัติดูแล้วไม่เด่นเท่าไหร่นะคะก็ตัดอันนี้ออกถ้าตัดออก4ตัวนี้จะเหลือ2เท่านั้นก็คือ Snow White กับ Barbie as Beauty จากเรื่อง Beauty and the Beast ซึ่ง2ตัวนี้ค่อนข้างจะชอบเป็นพิเศษส่วน Beauty เนี่ยก็รู้สึกว่าใช้ความดีเอาชนะความที่เป็นความน่ากลัวของอสูรท้ายที่สุดใช้ความรักความจริงใจความบริสุทธิ์สามารถทำให้อสูรกลับกลายเป็นเจ้าชายได้แล้วก็ได้แต่งงานกันส่วน Snow White นี่ก็Snow White ดูจะมีความสุขหน่อยนึงเพราะว่าได้อยู่กับคนแค่ทั้ง7แล้วคนแค่ก็น่ารักคนแค่ก็จะทำอาหารให้ทานแล้วก็ Snow White จะมีความสุขอยู่กับคนแค่ทั้ง7ก็รู้สึกว่าจะดูแฮปปี้กว่าเพื่อนกำลังจะเกิดอะไรขึ้นครับอีกไม่นานนี้นะฮะจะ100เต็มนะหรือไม่คำนวณจากเลข5ได้ไหมคะได้ครับคำนวณจากเลข5ค่ะแปลว่าเพราะว่าตอนที่อัดเทปแฟนพันธุ์แท้ตุ๊กตาบาร์บี้ก็คือวันที่5กุมภาโอ้โหนี่แกไปจำว่าแกทำอะไรวันไหนเวลาไหนแล้วก็ออกอากาศวันที่25กุมภาวันนี้ก็ตรงกับวันที่5ตุลาซีรีส์ที่ได้แต่งงานกับเจ้าชายนี่มี6ตัวอยากจะเลือกตัวที่5เพราะตัวที่5เนี่ยผลิตและวางจำหน่ายในปี1999น่าจะเป็นเลข9ที่มีโชคขอลองตอบค่ะตอบนะครับท่านผู้ชมครับที่ตามตากันมานะทุกคู่ทุกคนมันหมดเลยนะครับการตอบตรงนี้เนื่องจากว่าคุณแซนดี้หงได้เปรียบตรงที่ว่าทำคะแนน75นี่ยังไงก็เข้ารอบจึงได้กล้าเสี่ยงตอบตรงนี้หมายความว่าถ้าเกิดผิดขึ้นมานะฮะก็ยังเข้ารอบแต่ถ้าถูกจะเป็น100คะแนนเต็มนะฮะสุภาพสตรีคนแรกเลยแต่ถ้าเกิดไปถามใจคุณพงเทพผมว่าเขาต้องการให้ผิดแน่นอนเพื่ออย่างนั้นไหมเกาะกลุ่มว่าผมไปด้วยคนนะ75แต่ถ้าเกิดเป็นร้อยนี่ผมต้องไปลุ้นกับคุณกสิติเลยนะครับตกลงตอบตรงนี้นะครับข้อมูลเดียวนะครับไหนๆตรงนี้ไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วนะครับได้แต่งงานกับเจ้าชายตอบครับ Snow White ค่ะตอบมาแล้วเรียบร้อยในห้องนี้ไม่มีทางที่จะมีใครรู้ว่าจะถูกหรือไม่ถูกแม้กระทั่งคุณแซนดี้หงเองเพราะว่าข้อมูลมีข้อเดียวนะครับแต่ถ้าถูกจะเป็น100เต็มคนแรกนะครับดูบรรยากาศในห้องส่งนะครับว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ100หรือว่า0นะครับเพื่อจะให้คนหนึ่งมีความสุขนะครับทำต่อนะครับทำต่อนะครับทุกท่าน
ูดได้แล้วคุณแม่โอ้โหไม่ออกเลยเป็นยังไงบ้างคุณแม่ดีใจมากค่ะดีใจมากเลยทีเดียวยาดมไม่ดมแล้วตอนนี้มั่นใจมากเลยทีเดียวโอ้โหได้เงินไปทำบุญทำบุญหมดเลยทำไมเก่งไม่เกินนะคนนี้เขาตั้งใจสวดมนต์ทุกวันเลยโอ้โหเดินคุยกับบาร์บี้ทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันเลยนะโอ้สุดยอดเลยนะแล้วก็น่ารักมากด้วยนะคู่นี้นะ100คะแนนเต็มครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่คือแฮปปี้จากดีแท็กนะครับเราก็ลุ้นว่าจะมีโอกาสมอบอย่างนี้หรือไม่นะครับได้100คะแนนเต็มนะครับเพราะฉะนั้นให้ไปเลยนะครับเป็น100,000ครับคุณแม่บอกว่าจะไปทำบุญเลยได้ทำบุญอย่างสะใจทีเดียวนะครับแค่ข้อมูลเดียวแต่ถือว่าก็เป็นข้อมูลที่พอที่จะเลือกวิเคราะห์ได้ขอจับมือหน่อยได้ไหมฮะโอ้โหจริงๆผมก็อยากจะจับมานานแล้วนะเพราะคนที่ได้25คะแนนเต็มผมก็จะไปจับนะฮะแต่ว่าแหมเกรงอกเกรงใจแต่ว่าเห็นว่าตอนนี้ทำไมผมถึงไม่ปล่อยเพราะว่าเป็นคนที่ทำ100คะแนนเต็มนะฮะมันต้อง20,000ครับยินดีด้วยครับโอ้ลองดูข้อมูลที่เหลือนะฮะว่าลองไล่ขึ้นมาจะเป็นอะไรนะครับอันที่4นี่นะครับเป็นนางเอกในเทพนิยายโอ้โหก็ยังถือว่ากว้างนะกว้างนะและเนื่องจากว่าได้เปรียบนะเพราะว่าไม่มีอะไรแพ้อยู่แล้วนะครับชื่อรุ่นมี3พยางค์อันนี้กว้างเลยนะฮะกว้างมากอันนี้อะไรครับผมยาวสีดำแม่มีจนได้ครับมีจนได้นะครับอันแรกสุดนะครับเครื่องแต่งกายเป็นชุดย้อนยุคโอ้โหไปกันใหญ่เลยนะแสดงเข้ามาทางซีกทางล่างอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับโอ้อยู่ตรงนี้นะครับคุณท่านที่6นะครับ100คะแนนเต็มอีกครั้งนึงครับและตอนนี้ก็ขึ้นยืนนะฮะไปจนกระทั่งถึงที่1เลยนะครับอ๋อยังไม่ได้ดูเฉลยเลยอุ้ยตื่นเต้นนะครับออกมาเป็นสโนว์ไวท์ในซีรีส์บาร์บี้เจ้าหญิงแห่งเทพนิยายมีตุ๊กตาซึ่งมาจากเทพนิยาย6เรื่องหนึ่งในนั้นคือเจ้าหญิงสโนว์ไวท์ซึ่งมีผมยาวสีดำเป็นเอกลักษณ์และในมือยังถือแอปเปิลอาบยาพิษของแม่มดใจร้ายอีกด้วยนอกจากนี้ในซีรีส์ยังมีซินเดอเรลล่าหญิงสาวอาภัพเจ้าของรองเท้าแก้วที่ผลิตในปี1997ลิตเติ้ลโบปีฟหญิงสาวเลี้ยงแกะที่วางจำหน่ายในปี1996ราพันเซลเจ้าหญิงผมยาวที่รอคอยเจ้าชายอยู่บนหอคอยสูงสาวงามที่ต้องแต่งงานกับเจ้าชายที่ถูกสาปให้อยู่ในร่างของสัตว์ร้ายและสุดท้ายคือ Sleeping Beauty เจ้าหญิงที่หลับไหลไปเพราะคำสาปของนางฟ้าใจร้ายจังเหมือนกับตัวเองเนี่ยทำได้จริงๆหรอเอ๊ะเราฝันไปหรือเปล่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่เราทำได้ไม่รู้ว่าเราจะทำได้อย่างนั้นจริงๆวันนี้ที่คุณแม่มาด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านมาทุกครั้งที่มีการแข่งคือเสมือนประหนึ่งว่าเป็นกำลังใจอย่างนึงเป็นสิ่งที่อยากทำให้ท่านด้วยเรามีความรู้สึกว่าตลอดระยะเวลา10ปีที่เก็บตุ๊กตามาเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยเพิ่งจะมีตอนนี้ที่คุณแม่รู้สึกชื่นชมเพราะว่าท่านจะติคือท่านจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันท่านว่าสิ้นเปลืองแต่พอมาได้แข่งแฟนพันธุ์แท้เนี่ยรู้สึกว่าท่านมีความสุขรู้สึกท่านเห็นสิ่งที่เราเก็บสิ่งที่เราทำว่าเออนะมีประโยชน์มีความรู้มีสิ่งที่ตอบแทนกลับมามีสิ่งที่ทำให้เราปลาบปลื้มยินดีท่านน่าจะมาเป็นกำลังใจให้ทุกครั้งเหมือนกับมีที่พึ่งอย่างหนึ่งคือมีที่พึ่งที่ว่าไม่ว่าฉันจะตอบถูกหรือฉันจะตอบผิดเนี่ยฉันก็ทำเต็มที่แล้วและสิ่งที่ฉันทำเต็มที่เนี่ยฉันมีความรู้สึกว่าไม่ใช่สิ่งที่ทำเพื่อตัวเองนะไม่ใช่ทำเพื่อเราคนเดียวแล้วแต่ทำเพื่อแม่ด้วยทำเพื่อสิ่งที่เรารัก